สวัสดีครับซึ่งหลายๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดาราสาวแม็กกี้อาภาล่าสุดทำให้แฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้หลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความร่ายยาวว่าเป็นงูสวัสดนอนโรงพยาบาลมา8วันแล้วหนูอยากจะกลับบ้านอาเดบอาการนะคะแม็กกี้หายไปหลายวันพอดีแม็กกี้ป่วยกระทันหันต้องเอดมินเข้าโรงพยาบาลตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมา8วันแล้วนะคะอาการก็คือเป็นไข้สูงมาก 38-39 เริ่มต้นจากการเป็นแผลที่หน้าท้องบนเริ่มอักเสบมากขึ้นและก็เริ่มปวดหัวอย่างหนักมากหัวจะระเบิดทรมานมากเช็ดตัวทั้งคืนไข้ก็ไม่ลงจนไปหาหมอโรงพยาบาลหนึ่งรอนานมากอาเจียนไป 3-4 รอบก็เลยรอหมอหัวแทบจะระเบิดเลยทีเดียวให้ยากลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นกลางวันพอเดินไปแต่อ่อนเพลียมากโดนฝนด้วยเลยคิดว่าตกแน่แล้วก็ไม่ไหวเลยจริงๆจากนั้นก็ไปโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตปวดหัวมากหมอวินิจฉัยว่าเป็นงูสวัสดเพราะว่าเห็นจากแผลแต่ปรากฏว่าปวดหัวมากไม่หายกินยาไปก็ไม่หายต้องขอยาฉีดกว่าจะได้ยาฉีดก็ปาไปถึง3วันทรมานมากหมอสันนิษฐานว่าน่าจะขึ้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็ขออนุญาตตรวจน้ำไขกระดูกสันหลังมาตรวจต้องงอเป็นตัวพุ่งเลยทีเดียวซึ่งเส้นคอปวดมากไม่สามารถก้มหรือว่าขยับได้ทรมานสุดๆตอนที่เจาะเจ็บสุดๆร้องไห้เลยผลตรวจก็คือเป็นสวัสดจริงๆและขึ้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบคนปกติก็จะเจอเซลล์เพียงแค่5ตัวแต่แม็กกี้พบ223ตัวเป็นไวรัสแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียอันตรายมากหมอบอกว่าคงศพไปแล้วไม่ได้มาพูดกับหมอจากนั้นกระทบที่ตาเริ่มปวดตากรอบตาเจ็บแรกก็ปวดหัวก็เลยไปทำ MRI สแกนสมองสรุปว่าเข้าที่สมองอีกสแกนสมองและสมองใหญ่และอีกจุดหนึ่งรายก็ไม่รู้แต่ยังเล็กๆอยู่เจอก่อนก็รักษาทันแต่คงใช้เวลาค่ะตอนนี้ขอยาหมอก็บรรเทาอาการปวดได้วันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงสดชื่นเพราะว่าอยากจะกลับบ้านแล้วค่ารักษาที่นี่ด้วยรีบหายดีกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะแฮชแท็กแม็กกี้อาภามูสวัสดหลังจากนั้นก็มีบรรดาแฟนละครเข้ามาร่วมส่งกำลังใจขอให้เธออาการดีขึ้นโดยเร็ว